สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2566วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องถือสัปดาห์นี้ต้องถือว่าสัปดาห์ส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนะครับค่ะโอ้ย่างเข้าไปค่อนปีแล้วนะย่างเข้าสู่ไตรมาสที่3ค่ะผลประกอบการไตรมาสที่2ก็ยังทยอยประกาศและสัปดาห์นี้ก็มาดูคุมหลักๆกันนะครับดูปูนซีเมนต์เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าที่ดูวันนี้ก็คือว่าหุ้นจะไปต่อได้ไหมถ้าดูปัจจัยภายนอกนะครับไม่ใช่ปัจจัยที่นำไล่มาตั้งแต่สหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะเช่นเดียวกับยุโรปมาเพื่อนบ้านยานเอเชียก็บวกลบค้ากันในกรอบที่แคบๆเราเองมาดูปัจจัยภายในครับปัจจัยภายนอกไม่ต้องหวังนะครับปัจจัยภายในก็มาครุกอยู่ที่เรื่องผลประกอบการกับสถานการณ์การเมืองการเมืองสัปดาห์นี้จะสรุปได้ไหมโอ้27กรกฎาคมค่ะจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจบไม่จบผ่านไม่ผ่านไม่รู้เลยค่ะโอ้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าคือการจับขั้วเนี่ยมันมั่วกันจริงๆนะค่ะอะไรยังไงนะตกลงเนี่ยก็ก้าวไกลจากเป็นรัฐบาลก็ทำท่าจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าโดดเดี่ยวเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าทางเป็นอย่างนั้นนะค่ะอันนี้สถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงหลังจากที่ก้าวไกลมีแนวโน้มที่จะไปเป็นฝ่ายค้านก็ต้องติดตามนะครับนี่สิ่งที่กลัวคือการว่าความวุ่นวายการชุมนุมทางการเมืองนี่ก็กลัวกันนี่ตลาดหุ้นนะครับสำหรับตลาดหุ้นไม่ได้เลือกข้างนะแต่กลัวความวุ่นวายใช่ค่ะเพราะมันเป็นถือเป็นปัจจัยหรือประเด็นอ่อนไหวแต่บางทีก็กลัวมากเกินไปนะเพราะหลายเหตุการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายหนักกว่านี้หุ้นจะขึ้นได้แล้วแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับส่วนตัวช่วยเรื่องผลประกอบการคงไม่ได้ช่วยอะไรมากโดยภาพรวมนะครับไปเรื่องการเมืองมากกว่าจะตั้งรัฐบาลแล้วมันจะมีปฏิกิริยาตอบรับจากต่างชาติบ้างไหมกลับมาบ้างไหมไม่กลับมาหลอกๆเนี่ยกลับมาบ่อยนะค่ะแต่กลับมาแล้วก็กลับมาไม่ได้กลับมาจริงค่ะเอาละยังไงก็ตามนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือว่าหันษาเล็กๆและการที่ดัชนีบวกกลับมา8จุดเนี่ยทำให้อารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนดีขึ้นเพราะวันที่ลงไป15จุดเมื่อวันพระรหัสบดีทุกคนคิดว่าหุ้นเรียบร้อยนะครับลงไปค่ะเอาวันนี้เขาพูดนอกเรื่องก่อนไปข่าวนะครับค่ะก็เรื่องภัยคุกคามไม่ใช่สังคมนะครับเป็นภัยคุกคามในสื่อมวลชนสายตลาดหลักทรัพย์สายหุ้นเนี่ยแหละครับค่ะเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์หนังสือพิมพ์ทันหุ้นได้ออกแถลงการมาอันน่าสะพรึงกลัวน่าตื่นตกใจว่ายุคนี้ไอ้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเหรอนี่ขนาดนักข่าวคือสื่อสายการเมืองซึ่งมันปะทะมากกว่าใช่ไหมค่ะคุณจะโดนคุกคามมากกว่านี่กลับไม่เคยถูกปฏิบัติการคุกคามที่ร้ายแรงมากนะโอ้มันถอยเถื่อนดิบพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าการคุกคามหนังสือพิมพ์ทานทุนที่เป็นหนังสือพิมพ์อยู่ในนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนนะครับสังคมส่วนใหญ่จะอาจจะไม่รู้จักแต่สังคมในตลาดทุนเนี่ยรู้จักดีเพราะว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในระดับต้นๆ นะของสื่อสายตลาดทุนเนี่ยนะครับก็โดนแบบหนักๆเลยคือโดนเนี่ยโดนจากไหนก็ไม่ได้โดนจากอื่นหรอกครับโดนจากคนในแวดวงในตลาดทุนเนี่ยก็3ส่วนนะครับที่มันจะเป็นไปได้เราแยกกลุ่มคนอยู่นะ1ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน2ผู้บริหารโบรกเกอร์3นักลงทุนขาใหญ่ที่อาจจะไม่พอใจไปเขียนข่าวทันทุนไปเขียนข่าวแล้วได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วหลาย10ปีนะครับวงการสื่อไม่มีเรื่องอย่างนี้ปฏิบัติการคุกคามเนี่ยมันร้ายแรงมากต้องบอกว่าเลวเลยคือส่งวัสดุพัสดุพันนะครับบรรจุลูกปืน2ลูกไปให้กองบรรณาธิการพุ่งตรงมาที่บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ทันรุ่นในบรรจุพันนั้นพัสดุพันนั้นยังมีรูปลูกชายลูกสาวไม่ทราบนะลูก2คนของบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ทันรุ่นไปด้วยแล้วบอกกูให้เวลามึง7วันนี่มันขู่แบบเหมือนบ้านมือไม่มีคือมีแปรมันใหญ่ขนาดไหนคนนี้ถึงบงการเรื่องแบบนี้
อีกกรณีนะครับที่เป็นแบบคุกคามก็คือโยนวัตถุคล้ายระเบิด3ลูกในยามวิกาลเข้ามาในบ้านบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ทันทุน2เหตุการณ์นี้แน่นอนมันเกิดจากคนกลุ่มเดียวกันแล้วครับและคนบงการอาจจะคนคนเดียวกันหนังสือพิมพ์ทันทุนน่าจะประเมินได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการอันบัดซบเช่นนี้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองเสนอข่าวอันไหนมาอันไหนบ้างในช่วงระยะนี้และอันไหนที่เข้าข่ายที่จะทำให้เกิดความเกลียดชังโกรธแค้นแล้วไม่ปฏิบัติการแบบมาเฟียอันธพาลเลยนะครับนี่เป็นอันธพาลนะใช้วิธีการแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคนในตลาดทุนทุกคนต้องร่วมประณามนี่มันเป็นพฤติกรรมไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่พึงปรารถนาสะท้อนว่าในตลาดทุนเรามีพวกอันธพาลนะครับพวกเจ้าพ่อทำตัวเป็นเจ้าพ่อผู้กว้างขวางแล้วก็ใช้อำนาจมืออิทธิพลมืดเข้ามาก็ไม่รู้จะทำไงครับให้กำลังใจครับแล้วก็ร่วมประณามด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆในเรื่องนี้ถ้าจะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามตรวจสอบอย่างจริงจังน่าจะได้ตัวนะคนที่ปฏิบัติการจะสาวถึงวงการตัววงการใหญ่หรือไม่รู้ล่ะเพราะเดี๋ยวนี้กล้องมันมีอยู่ทั่วมุมกล้องคุณไปถ่ายเด็กเนี่ยนะไปแฝงตัวถ่ายเด็กที่ไร้เลี้ยงสาไม่รู้เรื่องเลยไปดึงเด็กมาเกี่ยวข้องได้ยังไงทำไมมันจิตใจมันแย่ขนาดนี้ไม่รู้นะครับใครนอกจากดาวๆกันไปถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ที่ดาวๆมันก็คงเกิน50เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสืบมันดูจากพฤติกรรมเลยไม่ยากหรอกมันย้อนขึ้นไปได้ใช่ไหมคะมันย้อนขึ้นไปได้มันย้อนขึ้นไปได้นะก็เอาละครับก็เรียกร้องสื่อวงการสื่อต้องร่วมประนามคนในวงการหุ้นต้องร่วมประนามและคนที่ทำเรื่องนี้นะครับไปคิดใหม่นะนี่ทำแสดงว่ามีลูกสมุนบริวารมีเงินนะต้องมีเงินมีอำนาจมีลูกสมุนบริวารคุณคิดเรื่องแบบนี้ถามว่าคุณมีลูกกันไหมคุณก็มีลูกแล้วคุณไปทำแบบนี้เด็กเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวข้องอ่ะนะค่ะรู้เรื่องมันก็กลัวเด็กๆกันนะถ้าเป็นลูกคุณโดนคุณว่ายังไงแต่ผมเนี่ยไม่มีใครมาทำอย่างนี้แล้วลูกผมโตแล้วแล้วผมเนี่ยรู้มีแต่คนบ้านะที่มาขู่คุกคามผมเอาจริงๆตอนนี้โลกก็เยอะอยู่ก็ไม่มีความสุขแล้วค่ะใครทำอะไรผมก็ขึ้นสวรรค์ได้บุญนะอยู่ไปชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วแต่ว่าเขาในวงการทุกนี้เขารู้ไม่มีใครอยากมานั่นหรอกพวกเพื่อนแต่พวกสติแตกเสียสติพวกคนบ้าจะมาขู่ผมเอ้ามานี่แหละเป็นเรื่องที่เป็นความหวังประโยชน์นะฮะแสดงว่าในตลาดทุนเรามีคนแบบนี้ไม่ดีนะเป็นภัยมันเหมือนโลกมันตีย้อนกลับไปเมื่อ10-20ปีที่แล้วโอ้หลายสิบปีเรื่องแบบนี้เนี่ยผมอยู่ในผมไม่ได้เกิดนานแล้วค่ะไอ้แบบพฤติกรรมข่มขู่ที่มันแบบปัดซบอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับการทำงานนะเอาลูกเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจในวงการสื่อผมโดนวันนี้เพิ่มอีกคดีนะข้างเรียนคือว่าดีคอนฟ้องเรื่องอินไซด์ผมไปอ่านดูแล้วไม่เป็นไรฟ้องไปแล้วตลกอ่ะคุณถูกกล่าวโทษอินไซด์ผมก็เขียนตามที่กรตเขากล่าวโทษฟ้องผมไม่ได้บอกว่าหน้าใครแต่เพิ่งรับหมายศาลเมื่อวานเนี่ยเป็นเพิ่มมาอีกผมว่าโดนแต่ยอมรับได้ไงคือต้องสู้กันในกระบวนการยุติธรรมเรามีกฎหมายเรามีกระบวนการยุติธรรมไม่พอใจอะไรทันทุนไปสมมติว่าไปตบทรัพย์ใครนะหรือไปด่าใครโดยที่ไม่มีจริยธรรมจรรยาบรรณคุณใช้กฎหมายเรื่องงานเข้าเต็มที่ก็ฟ้องร้องดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายหรือเปิดแถลงข่าวโจมตีเขาอะไรแต่ว่าไม่ใช่ใช้อำนาจมืดเป็นรูปแบบของคนเถื่อนไม่ควรจะใช้บ้านป่าเมืองเถื่อนด้วยนะคะที่มันจะเกิดลักษณะนี้อ่ะก็เป็นกำลังใจให้สื่อด้วยแล้วกันนะคะครับแต่ว่าสื่อเราสื่อหุ้นนะครับค่ะมันก็มีเรื่องไม่ดีเยอะใช่นะบางเรื่องก็เรื่องตบทรัพย์เขาโดยเฉพาะหุ้นใหม่เนี่ยเชื่อไหมครับนั่งสื่อหุ้นบางค่ายเนี่ยตั้งเงินไขนะครับหุ้นใหม่จะเข้าจดทะเบียนต้องจ่ายเขาเกือบครึ่งล้านนะเกือบ500,000 บาทนะ
ค่าอะไรคะค่าดำเนินการค่าปิดปากไงไม่ด่าไงแล้วมันทำให้หุ้นเน่าๆมันเข้ามาง่ายไงผมจ่ายพวกซื้อหุ้นซื้อสองสามค่ายที่พอจะดังหน่อยนะค่ะนะพวกปากจัดนะนะพวกตกซับพวกอันธพาลเนี่ยสื่ออันธพาลต้องเรียกอันธพาลไงคุณไปเรียกเหมือนค่าคุ้มครองอ่ะใครไม่จ่ายนะคุณด่าเวลาใครจ่ายพวกคุณปิดปากเงียบเลยเป็นสุนัขเชื่องเลยหุ้นเน่ามาต่ำกว่าจองเท่าไหร่คุณก็ไม่ด่าเผลอแก้ตัวให้ต่างหากหรือไม่ก็เงียบเฉยซะซึ่งความจริงสื่อเนี่ยหุ้นมาใหม่มาเนี่ยมันต้องตรวจสอบว่าคุณเข้ามาดีไหมแต่งบัญชีไหมอนาคตเป็นยังไงถ้าคุณดาวประจองต้องร่วมประนามประนามทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอันเดอร์ไรเตอร์และหุ้นใหม่เองรวมทั้งตลาดทรัพย์ด้วยคุณปล่อยหุ้นแบบนี้เข้ามาได้ยังไงเข้ามาแล้วมาปล้นเงินประชาชนนะแต่พอไปตบทรัพย์เขาแล้วทุกอย่างเงียบหมดนะก็ชวีวีวีสบายดีกันทุกฝ่าย okay. แต่อะไรชาวบ้านตายไง okay. ไปซื้อหุ้นเน่าแล้วเจ๊งอ่ะ mm. นั่นสื่อหุ้นก็ต้องปฏิวัติแต่เรียกร้องยากนะบางคนเนี่ยมันสันดานเข้ามาตบทรัพย์สวมค่าความเป็นสื่อไง okay. แล้วหากินเป็น10ปีนะ mm. ก็ต้องวงเล็บว่ามันก็จะมีคนในลักษณะเนี้ยคือมันไม่ใช่เฉพาะวงการสื่อหุ้นมันทุกวงการแต่ว่าวงการสื่อเนี่ยมันควรจะมีจิตสำนึกหน่อยใช่ไหมเพราะว่าคุณทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าด้านสื่อมีหน้าที่อะไรหน้าที่ดูแลผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนไม่ใช่เอาฐานันดรนี้ไปเป็นอันธพาลตบทรัพย์เขาเนี่ยผมพูดไม่มีเสียงโต้เลยนะค่ะไอ้พวกปากที่ว่าหนังสือพิมพ์พวกเก้าๆทั้งหลายไปรังแกคนไม่มีทางสู้ไปเที่ยวไปแซะเขาไปอะไรเขาใครไม่จ่ายเงินนะบางทีเนี่ยจ่ายเปล่านะไม่ใช่เอาหุ้นใหม่นะเนี่ยบริษัทจดทะเบียนผู้บริหารบางคนต้องจ่ายเดือนปีละ50,000นะค่าอะไรพอค่าปิดปากมันจะได้ไม่ยุ่งนี่มันก็มีสื่อเร็วๆที่นั่นแต่ว่าวิธีการที่จะมาคุกคามแบบนี้เนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าอย่าใช้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆในส่วนของตลาดหลักทรัพย์กลต.เขาก็มีการปฏิวัติแล้วนะอย่างกรณีของสตาร์กเนี่ยมันก็จะต้องมาทั้งกระบวนการใหม่หมดจริงๆวงการสื่อเองก็ต้องมีการปฏิวัติด้วยเช่นเดียวกันคือล้อไปด้วยกันนะคะเติบโตไปด้วยกันไปในทางที่ดีขึ้นสื่อเนี่ยนะถ้ามันสื่อที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะสังคมดีขึ้นวันนี้เยอะไม่เห็นกับเป็นสื่อพาณิชย์นะไม่เห็นกับธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยก็ทำหน้าที่นำเสนอตามข้อเท็จจริงสังคมดีขึ้นเยอะครับค่ะไหนๆพูดถึงสตาร์กเราก็เข้าข่าวนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าก็มีความคืบหน้าทางคดีของสตาร์กเพราะว่า DSI เองเดี๋ยวนี้เขาก็รู้ว่าคนเนี่ยติดตามก็มีการแถลงออกมาเป็นระยะนะคะก็มีการแถลงมาครบรอบ1เดือนของคดีสตาร์กเนี่ยนะคะรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณพิทยาพรชูรัตน์เนี่ยค่ะก็มีการแถลงความคืบหน้านะคะว่ามีการออกหมายเรียกไปแล้วผู้ต้องหา3รายก็คือคุณวรรณรัตน์ตั้งคารวะกุลนายชินวัตรอัศวโภคีนายกิตติศักดิ์จิตประเสริฐงามโดยทางนายวรรณรัตน์นะคะก็มีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าขอเลื่อนนัดค่ะโดยให้สาเหตุว่าป่วยและมีใบรับรองแพทย์มาแสดงประกอบเหตุขอเลื่อนนัดส่วนหมายจับนะคะก็มี3รายเช่นเดียวกัน1ก็คือนายชนินเย็นสุดใจที่ก็ตอนนี้ออกนอกประเทศไปแล้วนายศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศนางสาวยศบวรอมฤตนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเพียงนายศรัทธาแล้วก็นางสาวยศบวรที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังให้การปฏิเสธในทุกข้อหาพร้อมขอยื่นเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาในภายหลังค่ะส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็มีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินขออายัดอสังหาริมทรัพย์ทางทะเบียนประกอบด้วยที่ดินจำนวน2แปลงบ้านจำนวน1หลังไว้เพื่อตรวจสอบตามกฎหมายแล้วก็มีการสอบสวนพยานบุคคลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง Star CorporationFeldot International Thailand Thai Cable International ไว้จำนวนหนึ่งแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ไปเดินทางเข้าร้องเรียนทางอธิบดี DSI ค่ะเพื่อที่จะขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนคดีทุจริตหุ้นสตาร์กันนะคะในคดีพิเศษที่57/2566ที่ถือสำนวนสอบไปในทางไม่สุจริตค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DSI คนหนึ่งที่คุณอัจฉริยะเนี่ยเขาระบุว่ามีความสนิทสนมกับผู้ต้องหาในคดีและเป็นภรรยาผู้ถือหุ้นใหญ่
หากให้อยู่ทำคดีจะไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายที่เป็นคดีสำคัญซึ่งทาง DSI เองก็มีผู้แทนออกมารับเรื่องจากนายอัจฉริยะไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มมีคนสนใจนี่ก็ไม่เกี่ยวกับนายอัจฉริยะนี่ยังโดดเข้ามาเลยเพราะคดีนี้มันคดีใหญ่มากใช่ค่ะมันก็เกี่ยวข้องค่อนข้างกว้างอ่ะนะคะแล้วก็ไหนๆแล้ว DSI นอกจากแถลงความคืบหน้าของคดีสตาร์กแล้วก็ยังมีคดีเก่าๆอีกเป็นคดีที่ผมทวงถามนี่ใช่อาจจะเนี่ยมาตอบคุณสุนันท์ไปในทีเดียวด้วยค่ะโพล่าไอเฟกไอเฟกนะคะก็เนี่ยค่ะก็มีการแจ้งผลออกมาคือเป็นคดีที่ประมาณ5ปีนะกรตเขาโทรแล้วมันเงียบเลยเนี่ยนี่ถ้าไม่ทวงถามก็ไม่ออกมาแถลงนะถ้าถือเป็นประเพณีปฏิบัติแล้วกันของ DSI เนี่ยมาระยะหนึ่งก็ออกมาแถลงเรื่องความคืบหน้าเอามีความคืบหน้ายังไงบ้างเหมือนที่ทำกับ Stark Stark เนี่ยมีความคืบหน้าเป็นระยะนะคะสำหรับ Polar หรือว่าบริษัท Polaris Capital อ่ะนะคะเนี่ยโดนคดีนะฮะสร้างนี่เทียม11กรรมการโดนยังไม่ได้โดนคดียังไม่พูดถึงคดีอื่นๆนะเฉพาะสร้างนี่เทียม 3.6 พันล้านจำได้อันนี้ก็คือร่วมกันหรือสนับสนุนการแกล้งให้โพล่าเป็นหนี้เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนอันนี้รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2561สอบสวนแล้วเสร็จค่ะแล้วก็มีการส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้วต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นแย้งส่งไปยังอัยการสูงสุดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566นี้ค่ะแกก็ไม่บอกนะแย้งเรื่องเลยความจริงมันน่าจะบอกแล้วฟ้องไม่ฟ้องสั่งฟ้องไม่ฟ้องไม่ได้ลงรายละเอียดน่าจะลงรายละเอียดนะคดีที่คดีพิเศษที่2ก็คือกรณี NE Earth นะคะขอวงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้าจากธนาคารโดยยื่นเอกสารเท็จประกอบการเบิกสินเชื่อเป็นเหตุให้ธนาคารกรุงไทยเสียหายค่ะก็อันนี้รับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่8ธันวาคม2560ทำการสอบสวนแล้วและส่งสำนวนการสอบสวนไปยังเลขาธิการปปช.ค่ะเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่บอกอีกไม่บอกอีกเอาคดีที่3คดีที่3ก็ยังอยู่ที่ Energy Earth นะคะก็คือผู้บริหารกับพวกวางแผนและร่วมมือกันเพื่อแกล้งให้บริษัทเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง DSI ก็รับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่13มิถุนายน2562ทำการสอบสวนแล้วและส่งสำนวนสอบสวนไปยังเลขาธิการปปช.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็คือส่งสำนวนไปเรียบร้อยแล้วคืออยู่ในมือปปช.ในส่วนของเอิร์ธนะคะความจริงเนี่ยก็ DSI ก็ส่งฟ้องได้นะก็ที่ปปง.ก็สอบสวนทางการเงินไปแต่ฟ้องก็ฟ้องใช่ไหมคราวนี้ไม่รู้แย้งเยอะนี่ยังไงอะไรยังไงไม่ได้บอกลงรายละเอียดค่ะแต่ว่าเอิร์ธเนี่ยมี3คดีด้วยกันนะคะคดีที่3ก็คือ Energy Earth และผู้บริหารกระทำผิดฐานไม่นำส่งเอกสารหรือรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งการแล้วก็ปกปิดความจริงอันนี้ทาง DSI ก็บอกว่าทำการสอบสวนส่งสำนวนไปยังเลขาธิการปปช.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พูดง่ายๆว่าในส่วนของเอิร์ธเนี่ยไปอยู่ในมือปปช.แล้วทั้ง3คดีค่ะส่วน IFEC นะคะ IFEC เนี่ยก็มีการกล่าวหากรรมการชุดเดิมว่าได้กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้ IFEC แล้วก็บริษัทอื่นๆได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท DSI นะคะรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะแล้วก็ DSI ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าได้ทำการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกชนิดด้วยความรอบคอบรัดกุมเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกรอบระยะเวลาภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ค่ะโอ้กว้างเหลือเกินแล้วก็ที่นั่นก็ไม่สรุปนะว่าตกลงคุณฟ้องไม่ฟ้องผิดไม่ผิดค่ะแล้วก็แถลงความคืบหน้าคือไม่มีความคืบหน้าก็คืบหน้าให้รู้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าหากใครถ้าเป็นผู้เสียหายโดยตรงทั้งเอิร์ธทั้งโพล่าหรือไอเฟกก็อาจจะขอรายละเอียดได้หรือเปล่าอาจจะสอบถามหรือทวงถามไปได้หรือเปล่านะคะอย่างดียังดีแถลงมาได้รู้ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนคะ5ปีแล้วนะ5ปีแล้วก็ต้องพยายามตามพยานหลักฐานนะคะแล้วค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันแบบเร็วๆนิดนึงตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปรับตัวบวกลบใน
กรอบแคบๆนะคะอย่างดาวโจนส์บวกไปเพียงแค่ 2.51 จุด S&P บวกไป 1.47 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 30.50 จุดนะคะก็รอการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้นะคะว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรและรวมถึงถ้อยแถลงของเฟดหลังการประชุมด้วยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดปรับตัวในแดนบวกนะคะยกเว้นเยอรมันที่ลงไป27จุดลอนดอนบวกไป 17.68 จุดแล้วก็ฝรั่งเศสบวกไป 47.86จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนวันศุกร์บวกขึ้นมา1เหรียญ42เซนต์ปิดที่77เหรียญ7เซนต์เบรนท์บวกไป1เหรียญ43เซนต์ปิดที่81เหรียญ7เซนต์ทองคำลงมา4เหรียญ30เซนต์ค่ะปิดที่1966เหรียญ60เซนต์ต่อทรอยซ์ออนดัชนีหุ้นไทยเราบวกขึ้นมา 8.07 จุดปิดที่ระดับ 1529.25 จุดมูลค่าการซื้อขาย 51,702 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank ค่ะลงไป 4.50 ปิดที่129บาทอันดับที่2 BBL ธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมา53ปิดที่164.50อันดับที่3 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ลงไป53ปิดที่110.50บาทอันดับที่4ปตท.ค่ะบวกขึ้นมา75สตางค์ปิดที่34.75สตางค์อันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานบวกขึ้นมาบาท25สตางค์ปิดที่71.75สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนค่ะกองทุนขาย863ล้านต่างชาติขาย584ล้านและโบรกเกอร์กลับไปซื้อ293ล้านร่วมกับรายย่อยซื้อไป 1,154 ล้านบาทค่ะส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะผันผวนในกรอบแค่นิเคอิโตเกียวบวกไป 1.52% เซี่ยงไฮ้บวกไป 0.22% หางเซ็งลงไป 1.09% ค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราปรับตัวลงไป 1.20 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,528.05 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,703 ล้านบาทเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูแนวโน้มวันนี้และทิศทางตลอดสัปดาห์นะคะน้ำหนักไปที่ปัจจัยการเมืองบ้างแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา